มีคนถามมันคุ้มเหรอคุ้มไม่คุ้มไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินแต่อยู่ที่รอดไม่รอดแล้วหลังจากนั้นก็เลยเริ่มเอาครกลองเอาครกเอาสากขึ้นเอาของขึ้นรถมันได้ครับเอาของบนรถแล้วไปถึงหน้าแล้วทุกคนก็ตกใจแล้วทุกคนก็แปลกใจว่าทำไมเอายัดเข้าไปได้อะไรเงี้ยเราพยายามหาภาชนะที่มันลงล็อกช่องรถท้ายรถพอดีใช่ครับหลังจากนั้นก็คือไปแค่วัน2วันนะครับพี่ๆเขาก็มีพี่ๆนักข่าวเข้ามาเห็นผ่านสื่อโซเชียลของเราแล้วเข้ามาทำข่าวให้แล้วก็เป็นไวรัลแล้วก็เป็นกระแสจากร้านชื่อส้มตำบางแสนก็จะกลายเป็นสถานีส้มตำบางแสนก็จะกลายเป็นส้มตำอาดี้ลูกค้าเรียกส้มตำเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อเพจเปลี่ยนชื่อร้านเปลี่ยนเป็นคาแรคเตอร์ร้านถามว่ามันก็เป็นที่มาของส้มตำอาดี้ก็คือส้มตำที่เอาของขึ้นท้ายรถอาดี้ไปหาลูกค้าคำถามคือทำไมต้องเป็นรถอาดี้พี่ครับณตอนนั้นคือผมมีอยู่คันเดียวจากที่เป็นผู้จัดการโรงแรมก็จะมีคันนี้ใช้ทำงานวิ่งหาเอเจนซี่นู่นนี่นั่นพอหลังสุดท้ายพอเข้ามานี่ผมก็มีคันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าก็ใช้มันให้คุ้มก็ใช้มันได้เพราะว่าท้ายรถมันกว้างมากแล้วก็มีคนผ่านมาถามโซเชียลถามไม่ขายล่ะเปลี่ยนปิกอัพก็ได้นะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ก็ได้ใช่ครับแต่ผมกลับมองว่าจริงๆอะธุรกิจอะมันก็ไม่ต่างจากงานที่ผมทำคือโรงแรมมาร์เก็ตติ้งก็สำคัญภาพจำก็สำคัญลูกค้าบางทีไม่ได้อยากทานส้มตำออสนะครับแต่อยากได้แค่แบบครั้งนึงฉันเคยกินณโมเมนต์นั้นอะเราใช้สโลแกนไม่ต้องมาที่ร้านเรายกร้านไปหาคุณแล้วเราก็เพิ่มความสะอาดความสดความน่าทานเข้าไปครับมันก็เลยเป็นไวรัลมาตั้งแต่3ปีที่แล้วครับผมมันก็ต้องขอบคุณสื่อโซเชียลคุณลูกค้าที่ช่วยกันกระจายข่าวให้จนมันติดกระแสมาแล้วก็เราก็ไม่คิดว่าวันนึงเราต้องลงอยู่แล้วกระแสมันขึ้นก็ลงอะครับแต่พอเรากำลังจะลงอะครับส้มตำออดี้ก็จะมีกระจายไปภูมิภาคเราไประยองจันทบุรีไปตราดไป8ลิ้วเข้ากรุงเทพไปแบบคือไปตามจุบอ่ะคือก่อนที่จะไปเราบอกลูกค้าไป2วันนะครับลูกค้าล็อกคิวแจ้งไว้เลยว่าเดี๋ยวเส้นทางใช่แล้วมีคนไปรอเพราะเรามีรถเราไปได้เลยมันก็เลยทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นจากพัทยาสวัสดีครับผมออสไพฑูรย์บุญศรีครับปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านส้มตำอาดี้ครับผมที่มาของร้านคือเราเจอวิกฤตโควิดแล้วเปิดท้ายขายของโดยการนำครกสากน้ำปลาเข้าท้ายออดี้ครับปัจจุบันนี้ก็เข้าปีที่3แล้วก็ขยายจากร้าน2ล้อครับผมมาสู่ห้างในกรุงเทพมหานครครับในฟู้ดคอร์ทต่างๆครับปัจจุบันออสมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันโดยเราดูแลกันเองทั้งหมดครับจาก2ล้อสู่10ร้านในปัจจุบันครับผมย้อนกลับไปประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาครับทุกคนได้รับผลกระทบเดียวกันจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นออสก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่แตกต่างจากคนอื่นแต่ออสเนี่ยโดนกระทบหนักหน่อยเพราะออสอยู่ในวงธุรกิจของการท่องเที่ยวคือออสเป็นผู้จัดการโรงแรมที่พัทยาครับผมเป้งๆเลยเราขยับแล้วจากเฟส1เฟส2เฟส3เพื่อที่จะพยุงธุรกิจของเราหรือผลประกอบการของเราเนี่ยครับจนสุดท้ายแล้วมันไม่ไหวจริงๆเราก็ขยับถอยออกมาคุยกับทางโอนเนอร์ท่านก็เข้าใจบอกงั้นออสไปอยู่ตรงนั้นก่อนเนาะตรงนี้เราคงไปต่อไม่ไหวพนักงานต่างๆก็แยกย้ายแต่ออสก็กลับมามองว่ามันก็เกิดเศรษฐกิจแบบนี้ก็จริงวิกฤตแบบนี้ก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะเป็นผู้ที่ปล่อยให้ตามไปตามระบบระเบียบของสังคมเศรษฐกิจไปเราก็เลยต้องทำอะไรสักอย่างพอความเป็นต้องทำอะไรสักอย่างครับมันก็พ่อก็มีแม่ก็มีภาระเราก็มีเรียนเราก็ยังเรียนตอนนั้นครับผมพี่เราก็เลยแบบต้องทำอะไรสักอย่างมันไม่ได้อยู่ๆแล้วก็จับครกกับสากขึ้นรถเลยทันทีครับพี่ก็ขยับออกมาไปเปิดคาเฟ่เจอ2 3 4ก็พังเพราะว่าคนไม่เข้าแล้วคนมันเข้าออกมาใช้ชีวิตไม่ได้ใช่ครับเด็กๆนักเรียนที่อยู่บางแสนของผมมาจากคาเฟ่ก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องรับกลับบ้านหมดมันโหดมากกันแล้วเราก็เลยแบบถ้าเกิดอย่างนั้นคาเฟ่คงไม่รอดงั้นเราก็ไปอีกสเต็ปหนึ่งก็แล้วกันงั้นเงินทองที่มีอยู่ก็เริ่มหมดไปกับคาเฟ่สี่ห้าแสนแล้วเราก็แบบเพราะเราไม่คิดว่าสถานการณ์มันจะรุนแรงใช่ครับเราก็ไอ้อันนี้ไม่ไหวละสี่ห้าแสนเราก็จะหมดเราเหลือเงินอยู่ไม่กี่หมื่นไม่กี่หมื่นจริงๆส่วนเราก็เลยไปเปิดเพิงหมาแงนข้างทางเป็นส้มตำถามว่าทำไมเป็นส้มตำจากคาเฟ่เพราะเราหนึ่งเงินไม่พอเงินหมดแล้วสองหาอะไรที่มันเราไม่ต้องไปเพิ่มสกิลอะไรมากมายใกล้ตัวเราใช่ครับที่สำคัญเม็ดเงินไม่ต้องใส่ไปเยอะใช่ครับผมเริ่มต้น 6,000 บาทจากส้ม
ส้มตำเพิงหมาแงนเล็กๆโต๊ะ4ตัวแล้วก็ได้สูตรน้ำปลาร้าจากเพื่อนแล้วก็แม่มาอะแดปต์ให้ใหม่เพิ่มเติมวันแรกที่ขายเราได้ขายได้ 3,000 หูได้เยอะมากนะ 3,000 บาทเยอะมากแล้วก็วันที่2ภายใน1อาทิตย์นะฮะจาก4ตัวผมเพิ่มโต๊ะเป็น20โต๊ะโอ้ไวมากแล้วก็ภายใน2เดือนก็ถูกเรียกร้านกลับคืนเพราะว่าเทศกิจลงบริเวณทราฟิกบริเวณนั้นแย่แล้วคนก็ขลุกคอมเพนไปที่เทศบาลเพราะว่าคนมาเยอะผมไม่เคยคิดว่าร้านผมส้มตำเพิงหมาแงผมเนี่ยติดหน้าหาดเนี่ยมันจะมีคนมาตั้งต่อผมเปิดสิร้าน4โมงเย็นบ่าย2โมงโทรจองคิวกันเยอะมากครับผมพี่จนต้องเอาเก้าอี้ขาวมาวางหน้าร้านเพื่อลูกค้านั่งเสาร์อาทิตย์มาจากต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นเยอะมากแล้วโทรจองแบบคือเราไม่เคยคิดว่าเราจะขายได้80ถึง100คิวต่อวันแล้วเรารู้สึกพราวมากแต่2เดือนเองครับเราก็ถูกขอร้านคืนผมก็เลยต้องย้ายร้านกลับมาที่พัทยาเพราะบ้านอยู่พัทยาตอนนั้นไปเรียนที่บางที่มอบุรพาครับเราก็ทำมาหากินตรงนั้นพอไปไม่รอดแล้วเราก็เลยกลับพัทยากลับพัทยาก็มาเปิดร้านเหมือนเดิมครับร้านเหมือนเดิมร้านเล็กๆเหมือนเดิมแต่พอในร้านเล็กๆเนี่ยเราก็พยายามขายเหมือนเดิมแต่มันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างสุดท้ายก็เจอวิกฤตหนักขึ้นก็คือนั่งในร้านประมาณ 20% 30% มาสุดท้ายเลยนี่คือจุดเปลี่ยนเพราะว่าร้านเรามี5โต๊ะ6โต๊ะครับ 20% ก็ได้2โต๊ะมันไม่ไหวครับก็เลยแบบถ้าเกิดอย่างนั้นเราทำยังไงให้เราได้รอดได้ช่วงนี้ก็เลยเปลี่ยนจะครั้นที่จะให้สมัครฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งตอนนั้นบูมมากหลายๆเจ้ามากเรามานั่งคิดแบบเฮ้ยฟู้ดเดลิเวอรี่ 30% นะครับ 32% เรียนตามตรงว่าแอบเสียดายด้วยเรารู้สึกว่า 30% น่ะจ่ายเท่าเดิมแต่ลูกค้าได้น้อยลงลูกค้าก็ไม่แฮปปี้แล้วของเรายิ่งน้อยลงยิ่งไม่น่าทานเราก็เลยเปลี่ยนเป็นประกาศผ่านสื่อของเราที่มีอยู่ในมือช่องทางของเรากับเพื่อนฝูงใช่ใครจะกินบอกนะเดี๋ยวเอาไปส่งโดยตรงเลยเดี๋ยวไปส่งเลยเอารถที่เรามีเอาพาหนะที่เรามีคือคุณไม่ต้องเสียค่าส่งใช่ครับแพงกับ delivery ใช่ครับแต่ขอให้สั่งขึ้นมานิดนึงไม่มีขั้นต่ำนะครับแต่ขอเยอะหน่อย 2-3 อย่างนี้เราไปส่งให้ pre order มาใช่ครับแล้วเราก็เริ่มไปส่งพอไปส่งเสร็จปั๊บเขาก็บอกว่าคุ้มเหรอเอาจริงๆนะตอนนั้นไม่ได้คิดถึงว่าคุ้มหรือไม่คุ้มครับต้องใช้รถที่เรามีอยู่ทุกอย่างมันต้องดำเนินการมันต้องมีเข้ามาแล้วก็ออกไปที่คืออินคัมหลังจากนั้นก็เริ่มทำไมเราเอาไปได้อะแล้วทำไมเราไม่เอาของขึ้นไปใส่ไปทำล่ะแต่ตั้งแต่อันแรกคือยังไม่ใช่เทรนส้มตำเลยด้วยการทำขนมจีนก่อนลองตลาดมีหม้อน้ำยาเอากี่พี่เอากี่ชุดครับเพื่อนเอากี่ชุด3ชุดได้แต่3ชุดของออสเนี่ยออสไม่ได้เอาไปแค่3ถุงไปตักเสิร์ฟตรงนั้นใช่ใช่ครับสาเหตุที่เอาไปตักเสิร์ฟเพราะว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณสั่งเพื่อนคุณเห็นของเห็นผักมันได้ขายได้เพิ่มขึ้นอีกจาก2เป็น3จาก3เป็น4ทำไปประมาณไม่ถึงอาทิตย์ครับแต่แล้วก็แบบเฮ้ยถ้าเกิดเราโม้ขนมจีนขึ้นได้อะทำไมอีของในครัวฉันจะเอาขึ้นไม่ได้การใหญ่ครกสากก็เอาขึ้นได้สิอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็เลยเริ่มเอาครกลองเอาครกเอาสากขึ้นเอาของขึ้นรถมันได้ครับสามสิบสี่สิบห้าสิบบาทอย่าดูถูกราคานี้นะเพราะมันทำให้เราอยู่รอดสองก็คือธุรกิจนี้มันไปต่อได้เพราะมันถ้าเกิดเรายังรักษาคุณภาพมาตรฐานเรานะครับที่จะเป็นส้มตำที่อยู่ในท้ายรถ Audi นะครับคือตอนแรกต้องเรียนว่าผมก็กลัวที่แบรนด์ Audi จะกลัวก็จะว่าทำให้เสียภาพลักษณ์ใช่ครับผมกลัวมากเพราะมันออกข่าวเยอะมากเลยครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดชื่อคุณพี่เขาเป็น MD ของ Audi ประเทศไทยที่อยู่ในพาร์ทของ Marketing นะฮะส่งเมสเซจเข้ามาหาขอแสดงความยินดีแล้วเราชื่นชมคุณที่คุณสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทาง Audi ประเทศไทยนี่ยินดีสนับสนุนแล้วก็ส่งโลโก้แบรนด์ Audi เสื้อหมวกอุปกรณ์ของ Audi มาซัพพอร์ตเราก็รู้สึกเฮ้ยฉันไม่ถูกฟ้องแล้วล่ะทำให้แบรนด์เขาแย่เราก็รู้สึกว่ามันน่าจะไปรอดได้ต่อ1ปลดล็อก2ปลดล็อกที่เหลือแล้วก็พยายามยืนให้คุณภาพมาตรฐานไว้ปี2ปีแรกนะครับสำหรับส้มตำ Audi ช่วงแรกๆเนี่ยออดไปแค่รถอย่างเดียววัดยัดเก้าอี้เนี่ยต้องใช้พลาสติกนะครับต้องใช้พลาสติกก็ต้องเบาต้องยัดต้องอัดได้ของไม่ได้เยอะแต่ก็พยายามให้เบาเพื่อที่จะใช่ครับแรกๆเลยมีเก้าอี้แค่2ตัวเก้าอี้ขาวพลาสติกฮะเปิดท้ายรถเสร็จเอามาจากหลังเบาะที่คนนั่งได้ไม่ได้ทั้งหลังนะเอามาวาง2ตัว1วางครก2วางถังน้ำปลามีแค่2อย่างที่เหลือก็อยู่ท้ายรถหมดเลยก็หยิบมาจากใช่หยิบมาแล้วก็หันอย่างนี้เลยฮะหันแบบวันละหลายรอบเลยครับคุณพี่แบบอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็
หลังๆเริ่มที่จะไปต่างจังหวัดออกรุทต่างจังหวัดมากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าแค่เพียงแค่นี้มันไปจากนี่ไปที่ระยองทีอย่างเงี้ยครับหรือไปจันทบุรีทีอ่ะไปหาดแสงจันทีอ่ะมันไกลฮะการที่เราจะบรรจุไปได้แค่นี้มันก็ขายได้แค่นี้บางทีคนมาก็ยังไม่ได้ทานเพราะฉะนั้นคือทำได้มากขึ้นก็คือการที่จะต้องวางโต๊ะเอาโต๊ะไปต่อเพิ่มแล้วของมันจะได้มากเพิ่มแล้วหลังๆนี่ก็เริ่มเอาน้องสาวเอาน้องเขยพ่อแม่มาช่วยด้วยการเอาปิกอัพไปอีก1คันนะนี่ครับ1คันใช่ครับขนอุปกรณ์รถเราก็เป็นมาสคอตในเป็นโลโก้แบรนด์แล้วก็ทำอย่างนี้เหมือนกันแล้วมีโต๊ะยาวก็มีเริ่มจากส้มตำยำแล้วก็จะมีแกงเห็ดแกงหน่อไม้แล้วก็ท้ายสุดเลยที่ตัดสินใจทำน้ำปลาเพราะลูกค้ามาที่ร้านแล้วทานไม่ทานของหมดอย่างเงี้ยเราก็เลยทำขายน้ำปลาก็ได้ช่วงแรกไม่ได้ขายมัดใส่ถุงให้เลยพี่ให้เลยเอา30 บาท50 บาทเอาไปเลยพี่อะไรเงี้ยว่าของมันหมดสุดท้ายก็ต้องทำน้ำปลาขวดเลยล่ะแล้วบรรจุน้ำปลาขวดเพื่อจะซื้อกลับบ้านได้ก็เป็นแบบนี้คือบางที่ที่เราไปกันแคบๆเราก็อยู่ได้กว้างๆเราก็อยู่ได้ช่วงแรกๆที่ move รถอะครับเราไปแหล่งชุมชนเรายังไม่เข้าตลาดนัดด้วยซ้ำนะครับเราไปแหล่งชุมชนที่ต้องเรียนว่า8ริ้วเนี่ยออดไม่เคยไปดงอุตสาหกรรมออดไม่เคยไปจะมีแต่ลูกค้าในทักมาในเพจมาที่นี่ไหมพี่ออดลูกค้าเรียกร้องใช่ครับที่นี่เดี๋ยวจองรถให้ส่วนนี้นะคะสารวัตรการจังหวัดฉะเชิงเทรา8ริ้วนะคะตรงนี้นะคะจอดตรงนี้ได้เลยค่ะพอไปถึงก็จะมีคนล็อกคิวไว้ให้ตรงนี้เอาตรงนี้เขาอยากให้ไปใช่ครับหาดที่ระยองก็เอาตรงนี้ตรงพี่ทับที่ใครหรือเปล่า1 2 3 4 5เราก็แบบพยายามถามคนแถวนั้นคือต้องเรียนว่าเราไม่ได้เป็นคนเลือกโลเคชั่นครับลูกค้าเลือกไว้ให้เราเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าตรงข้างหน้าจะเป็นอะไรรู้แต่ว่ามั่นใจมีคนไปแน่นะเราก็จะโยนหินถามทางเหมือนพี่บอกอ่ะว่าวันพรุ่งนี้ผมจะไปตลาดรถไฟบางพระนะครับมีใครจะสั่งไหมครับหูอินบ็อกซ์มาเลยครับรับ20คิวออนไลน์นะครับที่เหลือจะเอาหน้าร้านมาหมดเลยครับแล้วก็จองนู่นจองนี่คือเราไม่รู้ก็จริงแต่เราโยนหินถามทางแล้วเราก็ได้ฟีดแบคดีมากร่วมคนมาทุกครั้งใช่ครับมันเป็นอะไรที่แบบมันขนลุกมันรู้สึกตื้นตันผมมีอยู่ครั้งนึงที่ไปจันทบุรีมากันแบบผมต้องวางของยำ3คนต้องวางของมีน้องเขยออสแล้วก็น้องอีกคนนึงทำงานโรงแรมยำ3คนเลยนะครับต้องวางของแล้วยกมือไหว้ลูกค้าต้องขอประทานโทษจริงครับที่ทุกคนรอนานออสไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ต้องขอประทานจริงลูกค้ายืนรอนานมากออสบอกว่าเอาอย่างงี้นะครับพุดดิ้งอยู่หน้าใน2ลังนี้เพื่อนมาฝากขายเนี่ยคุณลูกค้าทานเต็มที่ตามสบายเลยครับออสต้องขอโทษที่รอออสนิดนึงนะครับคือแบบคือมันไม่ไหวเราตื้นตันนะพี่นะเราขอบคุณไม่ทันด้วยแหละบางทีมันต้องใช้เวลาใช่ครับเราทำว่าเราทำเร็วแล้วแต่ก็ยังไม่ทันกับคุณลูกค้านี่ผมไม่กินปลาผมไม่กินส้มตำแต่เมียผมท้องผมมายืนรอออส2ชั่วโมงแล้วเนี่ยสุดท้ายได้กินแล้วเนี่ยเมียผมได้กินแล้วอะไรเงี้ยโอ้พี่ขอบคุณมากคือแบบลูกค้าบางที่ที่เรายุ่งๆอ่ะก็ไม่เป็นพนักงานให้ร้านยืนกลางร่มให้สับมะละกอรันคิวใส่ถุงคิดตังค์ให้แล้วแม่ออสอายุเยอะแล้วนะ60กว่าแม่ก็จะเป็นหน้าที่ถอนตังค์แล้วลูกค้าก็แบบมาเดี๋ยวพี่ช่วยมานี่ค่ะเอาหยิบคิวตรงนั้นนะคะเอาตรงนี้นะคะเอาตรงนี้คืออยากกินช่วยกันคือเรารู้สึกว่าแบบอยู่มาได้เพราะพี่ลูกค้าซัพพอร์ตจริงๆครับพี่แล้วมันเป็นอะไรที่แบบถ้าเกิดอยู่ในโมเมนต์นั้นอ่ะเรารู้สึกเราจะไม่ทำร้ายเขาด้วยกันเอาอะไรที่ไม่ดีให้เขาไม่ดีเราก็บอกไม่ดีพี่อยากขายพี่อยากกินนะครึ่งชั่วโมงต่อแถวหรือชั่วโมงครึ่งต่อแถวยำไทยตำไทย2ครบพี่ครับอยากกินตำไทยเลยเนาะตำไทยร้านอื่นอร่อยกว่าออสครับออสตำปลาพี่ลองกินดูเปิดใจปลาออสนิดนึงพี่รอ2ชั่วโมงแล้วพี่ต้องได้ทานปลาเอาปลาก็ได้คือเราทำไทยเราไม่อร่อยเราบอกตรงๆคือเราคนอีสานเราไม่ถนัดแต่เราทำได้แต่พี่ไหนๆมาแล้วรอประมาณ45นาทีแล้วอ่ะพี่เอานี้เถอะอย่างนี้เป็นต้นยิ่งอยู่ไปบางแสนนะพี่ฝนตกลูกค้าต้องหอบร่มถือร่มกลางร่มให้มีครั้งนึงที่เจอเทศกิจคือเราไม่รู้ว่าตรงนั้นห้ามวางด้วยความที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆแต่พอรู้แล้วก็รู้ครับพี่เขาเดินมาบอกอย่าวางนะครับเดี๋ยวผมจับเอาเหรอครับต้องขอโทษครับงั้นเดี๋ยวผมย้ายตรงไหนได้ต้องเข้าซอยครับได้ครับก็ปิดประตูลูกค้ายกกระติกยกครกยกสากยกเก้าอี้เดินตามกันยกตามแล้วก็คนที่สอนออดีจริงที่สุดก็คือลูกค้านะครับจริงครับลูกค้าบอกจริงๆครับพี่เราก็ทำไปเรียนรู้ไปแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ว่าออสแอบจะ
อาจจะพิถีพิถันตั้งแต่แรกคือการเลือกใช้ของวัตถุดิบนู่นนี่นั่นที่ทำออกมาแล้วรสชาติมันได้ความสะอาดมันได้มันคนกินแล้วเขาสบายใจครับมันเลยเกิดการวิวข้ามตรงนั้นขึ้นมาคือก็ด้วยครับก็คือหนึ่งคือเราอยู่พัทยามาตั้งแต่เด็กนะครับเราก็โตมาในพัทยาแล้วก็คนในพัทยาก็แคบๆเนาะรู้จักกันหมดผู้ใหญ่ก็รู้จักกันหมดเราถามตัวเองว่าวันถ้าเกิดวันนึงเขาบอกจะไปกินร้านออสเลยนะกุ้งมันไม่ดีมันเสียชื่อแบบ 10-20 ปีที่เราทำมานะพี่ทำยังไงก็ยากในการที่จะเปลี่ยนภาพจำใช่ครับเพราะจะเปลี่ยนนะได้ครับก็กำไรจาก5บาทก็เหลือ3บาทก็เอาเหลือ2บาทก็เอาเพราะว่าลูกค้าแฮปปี้แล้วเขาจะทำให้เราอยู่ได้นะก็ไม่คิดว่า3ปีจากวันนั้นถึงวันนี้ครับพี่ที่มันโตมันอยู่รอดมาได้แล้วมันก็โตขึ้นก็เลยรู้สึกว่าได้น้อยแต่ได้ดีกว่าไม่ได้เลยดีกว่าไม่ได้นี่คือเท่ากับเสียอย่างเดียวเลยนะครับเสียชื่อที่เรามีเสียหลายอย่างนี่โปรดักน้ำปลาร้าจากที่อยากได้ตักใส่ถุงให้30บาท50บาทแล้วแต่มันจะเหลือมากน้อยครับณวันนี้เห็นเป็นขวดเป็นเรื่องเป็นราวคืออย่างที่บอกจุดเริ่มต้นก็คือเราถูกผูกถุงอะพี่ผูกถุงให้ลูกค้านั่นแหละเราก็รู้สึกว่าลูกค้าก็บอกขอซื้อพี่มันไม่โอเคไม่มีขวดพี่เอาขวดน้ำโพลาริสอะขวดพลาสติก10บาทอะพี่กรอกให้ลูกค้าแล้วก็มัดปากพลาสติกครอบแล้วก็มัดแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเอากลับสุพรรณเอากลับอยุธยาเอากลับ8ริ้วสาแก้วเงี้ยมาแล้วบอกเอ้ยเราก็ขายได้นี่งั้นเราก็บรรจุขวดช่วงแรกๆเป็นเรื่องเป็นราวลูกค้าก็ถามว่าสูตรเดียวกันไหมคะกับที่ขายกับในขวดก็บอกลูกค้าไปตรงๆลำพังแค่ต้มนี่เราก็จะเหนื่อยแล้วพี่เราคงไม่ต้มแยก2สูตรสูตรเดียวกันเราไม่ไหวขนาดนั้นสูตรหลักสูตรเดียวสูตรเดียวแรกๆก็สั่งสติกเกอร์มาแปะแม่บ้างน้องบ้างแป๋วก็เอียงซ้ายเอียงขวาเพราะเราไม่คิดว่ามันจะขายได้เยอะแต่พอมันไม่ไหวมีครั้งนึงที่แม่ตั๊กเข้ามารีวิวแล้วน้ำปลาร้าแบบเป็นพันขวดที่ต้องออกอะครับพี่เกิดจากยอดจากนั้นใช่เราก็เลยบอกต้องสั่งให้เขาสกรีนขวดแล้วล่ะก็เลยเป็นที่มาของการสกรีนขวดแล้วก็ต้มแล้วก็ส่งให้ลูกค้าน้ำปลาร้าเนี่ยแม่ต้มตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ยังสูตรของแม่ใช่ไม่ได้ไปมีเพื่อนให้มาก่อนมีเพื่อนให้มาตอนแรกก่อนจะเปิดร้านนะครับแล้วพอเอามาแล้วขายได้ตรงที่อยู่บางแสนแต่พอแม่มาเห็นแม่เราคนอีสานปุ้งแกะสูตรเองเพิ่มบางอย่างเข้าไปใส่ใบบางอย่างเข้าไปให้มันลดกลิ่นคาวปลาลงคนภาคกลางใช้ทานได้กลิ่นนี้อร่อยแต่แรงเกินไปเนี่ยมันจะทานได้แต่บ้านเราเนาะคนพ่อเราขายให้กับคนภาคกลางเพราะฉะนั้นลดกลิ่นแต่รสชาติยังเหมือนเดิมอย่างเงี้ยฮะเพิ่มนัวไปนิดนึงให้มันไม่โด่งมากไม่คาวมากอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราขายได้มากขึ้นมันเกินคาดมากครับมันเกินคาดมากเรายอมรับว่าส้มสำอาวดีช่วงเป็นกระแสแล้วมันกำลังจะลงแล้วเราจะไปรถโชว์ต่างๆ1 2 3 4 5ออกตามห้างฟู้ดเฟสติวัลต่างๆก็จริงแต่ยอดขายมันก็แค่1สาขาคือเราไม่สามารถแตกย่อยเป็น2สาขาได้เพราะรถมันมีอันเดียวแต่วันนึงที่มันมาอยู่ในห้างสรรพสินค้าในฟู้ดคอร์ทฟู้ดเลาต่างๆครับมันทำให้เรามีสาขามากขึ้นถามว่าได้เยอะไหมมันก็ได้แต่ไม่ได้เยอะอย่างที่แบบคาดการแต่มันอยู่ได้แล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันกระจายได้ครับมาทานได้ในเวลาที่เขาอยากมาใช่ครับแล้วก็ไม่ของหมดเหมือนพี่ออดี้ที่ว่าไปไม่ทันก็ของหมดอะไรอย่างนี้ด้วยครับด้วยแล้วมันก็เป็นโอกาสที่เราอย่างที่บอกครับเราไม่ได้คิดว่าการเติบโตมันจะมาได้ขนาดนี้มันโตจริงๆครับมันโตได้โดยที่เราไม่คิดว่ามันจะโตได้ก็เหตุผลทำไมเราเลือกเป็นโลเคชั่นในห้างในฟู้ดคอร์ทคือต้องหนึ่งต้องเรียนว่าเราไม่สามารถเปิดร้านเองได้ทุกวันการที่เรามีพนักงานของเราเปิดห้างในร้านในฟู้ดคอร์ทต่างๆเนี่ยมันเป็นการสิ่งที่ดีคือเราไม่ต้องมีหน้าร้านเราไม่ต้องมีเก็บจานเก็บแก้วพนักงานเรามีแค่คุกกิ้งคุกเกอร์2คนหรือ4คนหรือบางสาขา7คนในการทำแค่นั้นเองครับที่เหลือจะเป็นห้างที่ดูแลเราและฝนตกฟ้าร้องเราก็ขายได้สิ่งสำคัญที่สุดคือการควบคุมเรื่องการบริหารการจัดการเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายเพราะมันผ่านทางห้างสรรพสินค้าได้ถ้าเกิดทำเองอาจจะได้เยอะกว่านี้แต่คุณทำเองได้กี่ที่ล่ะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเรามาอาศัยของพี่ๆเขาอยู่เนี่ยมันได้จาก10มันเหลือ5หรือ4แต่มันยังได้แล้ว4 5เนี่ยมันได้7 8 9ที่ดีกว่าเอา10ได้10เลยได้2ที่หรือที่1 2ที่แค่นี้มันก็เลยแบบก็ดีนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าใครก็อยากจะเข้าห้างได้อย่างเงี้ยเพราะต้องเรียนว่าเราก็ไม่ได้ไปโพสต์ขอไปตรงนั้นตรงนี้พี่ๆห้างนั้นห้างนี้เขาก็บอก
เฮ้ยส้มตำบอดี้ลองไหมมาคุยกันหน่อยมานี่เนี่ยครับก็อินไว้เรามาด้วยใช่ครับเพราะถ้าเกิดออสเชื่อว่าถ้าเกิดเราไม่มีคุณภาพครับเขาก็ไม่กล้าเอาเราเข้าไปเสี่ยงออสเคยบอกแม่เราไม่ต่างจากร้านป้าเขาขายส้มตำข้างหลังนะเขาขายเหมือนเราขายดีไม่ดีอร่อยกว่าออสอีกนะแม่ออสบอกเลยนะแต่ทำไมเรามาอยู่ในห้างแม่รู้ไหมอะไรเงี้ยมันเป็นโอกาสที่เหลือมันเป็นมาร์เก็ตติ้งที่เราทำแต่สำคัญสุดก็คือพอเมื่อมาเสพแล้วฮะคุณภาพมันต้องมีเนาะอร่อยเนี่ยขึ้นอยู่กับคนจริงๆครับบางคนชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวไม่เหมือนกันแต่คุณภาพเนี่ยเขาว่าเราไม่ได้ร้านนี้สะอาดมากเลยออสไปออกงานบูธเนี่ยครับอาหารเราเต็มแหลกสีสแตนเลสขาวหมดเลยเนี่ย 30-40 อันเนี่ยร้านนี้สะอาดที่สุดเลยที่ต้องมาดูมาเราดีใจมากเราบอกขอบคุณมากครับผมรู้สึกผมแฮปปี้มากร้านนี้เขาบอกร้านออสไม่ค่อยมีคนชมอร่อยแต่ขายได้นะพี่ลองกินดูไหมเพราะอร่อยไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าเกิดไม่อร่อยมันไม่น่าจะอยู่ไว้3ปีแล้วพี่3ปีแล้วนะครับเนี่ยครบ3ปีแล้วทีมการเป็นส้มตำอาวดี19กรกฎาคมเนี่ยครบ3ปีพอดีและเป็น2ปีที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าสิบร้านนี่คือเราดูของร้านเราเลยเราดูของร้านเราเองครับเราดูของร้านเราเองทั้งหมดเพราะว่าแม่พ่อน้องเขยน้องสาวทำกันพวกเราทำกันเองแฟรนไชส์เนี่ยมีคนถามแต่ปีแรกเราไม่คาดทำเพราะหนึ่งเราไม่มั่นใจตัวเองว่าเราทำได้โอกาสในการได้เงินก้อนพี่ครับคือเอาใจเขาจะใส่เรานะถ้าเกิดซื้อแฟรนไชส์เราต้องมั่นใจว่าเนี่ยทำกำไรให้ฉันได้ฉันอยู่รอดได้ตอนนั้นเราไม่แน่ใจว่าเราจะอยู่รอดได้หรือเปล่าครับต้องบอกตรงๆว่าเขามาเพราะความหวังบางคนเงินไม่ได้เยอะอยากทำหนึ่งสองสามสี่ห้าช่วงแรกว่าตั้งค่อนข้างจะสูง75,000-80,000นะครับเพราะไม่กล้าทำปล่อยแบบนี้แต่พอตอนนี้ออสเดินมาออสเพิ่งปล่อยแฟรนไชส์เดือนที่แล้วมีคนมาซื้อออส4เจ้าไปลงพรานนก1ทองหล่อ1พัทยา1แล้วก็ที่หนองจอก1ออสปล่อยเพียงแค่ 39,000 ปล่อยแฟรนไชส์ 39,000 ในการที่ออสเอาพี่วันแรกพี่มาเรียนกับออสมาดูเลยเลือกพังเลือกผักหั่นของหมักของแป้งสูตรอะไรวันที่2พี่ครับเดี๋ยวผมไปสอนให้สอนถ้าเกิดพี่เป็นเลือกได้ผมไปสอนคุกกิ้งให้วันที่3ก่อนที่พี่จะเปิดร้านเดี๋ยวผมไปเปิดร้านให้เอาแฟรนไชส์พี่ผมขายโปรโมทให้ถ่าย1 2 3 4แล้วก็สอนพี่แล้วก็ลงทุนวัตถุดิบให้พี่วันแรกนี่ครับที่ทำให้ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่ม4สาขาแฟรนไชส์ออสไม่อยากได้เงินนะครับแต่ออสอยากได้แบบคนที่เข้ามาหาออสอ่ะด้วยกลุ่มลูกค้าของออสครับไม่ได้เป็นไฮเอนด์มากเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นประมาณที่ออสเข้าใจทำงานออฟฟิศนู่นนี่พี่ๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นคือพี่เบลเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเงินกันที่จะเสพมากถ้าเกิดเขาอยากจะมีรายได้เพิ่มเขาคงไม่มีเงินลงทุนเป็นแบรนด์ใหญ่ๆเพราะฉะนั้นคือราคาเท่านี้เหมาะสมในการที่จะไปเริ่มแล้วก็สกิลแล้วการตลาดเราให้ได้ผมว่ามันคุ้มค่าถ้าเกิดเรามีรถขับมีตำแหน่งงานหน้าที่การงานอยู่กินตรงนี้นะฮะสุดท้ายก็ต้องมาตากแดดตำส้มตำครกละ20-30-40-50 บาทอะไรเงี้ยผมทำได้ผมไม่ได้ซีเรียสผมไม่ตอนแรกอายไหมแค่แบบไม่เคยทำไม่ได้บอกว่าอายนะตอนนี้แต่พอทำแล้วมันสนุกและลูกค้ามาถึงบางคนพี่ภาครับมาโดยที่ไม่กินสปาร้าไม่กินต้มตำมาขอกอดหนึ่งกอดเพื่อจะเอาพลังจากเราน้องพี่ขอกอดน้องหน่อยพี่อยากได้พลังมากอะไรอย่างเงี้ยน้องเอาพลังมาจากไหนเยอะแยะมากมายพี่แบบพี่ดีใจมากที่เจอน้องแล้วพี่ฟังเรื่องน้องแล้วพี่มีแรงกำลังใจก็มูฟกลับมาทำงานแล้วด้วยครับตอนนี้ก็กลับมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเดือนพฤศจิกากลับมาเป็น General Manager ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพก่อนที่จะมาอยู่ตรงกลับมาเป็นผู้จัดการโรงแรมครับปีที่2ของการเปิดร้านนะครับออสกับได้มีโอกาสได้ไปสมัครแล้วก็ได้รับให้มีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตได้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสอนการท่องเที่ยวและโรงแรมอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพาครับตอนนั้นจบโทรแล้วแล้วก็ศิษย์เก่าที่นั่นด้วยใช่ครับเป็นศิษย์เก่าแล้วก็พอจบแล้วแล้วก็เขาเปิดรับที่อีกสาขาหนึ่งอีกคณะหนึ่งเราก็เอ๊ะลองสิคุณสมบัติเราตรงก็ขอเสนอขึ้นไปท่านคณบดีท่านก็ให้เกียรติให้โอกาสอะไรเงี้ยเราก็ไปเป็นอาจารย์นั้น1ปีแต่พอมา1ปีเสร็จแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเราน่าจะไปต่อยอดทางนู้นได้กว่าก็มีโอกาสโรงแรมอินไวท์แต่งั้นว่าลองดูก็นี่ก็ 6-7 เดือนแล้วครับแต่มันก็ทำควบคู่กับธุรกิจของเราได้ได้ทั้งหมดเลยครับเพียงแต่ว่าพี่ออดี้อาจจะไม่ได้ไปบ่อยใช่ครับใช่ครับตอนนี้เนื่องจากว่าคนอย่างออสเนี่ยอย่างน้องเนี่ยไม่สามารถที่จะไปแบบเดินสายได้แล้วแต่ก็ยังมีงานอีเวนท์ที่พัทยาบ้านเราก็ไปทุกรอบงานพลุงานสงกรานต์งานนู่นงานนี่แบรนด์ททยังบอกอ๋อพี่ออสมานะมาโอเค1 2งานที่เป็นฟู้ด
เฟสติวัลต่างๆที่แบบเราพอจะมีเวลาเราก็ไปลงเปิดท้ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็งานที่ลูกค้าขึ้นบ้านใหม่งานปาร์ตี้งานสังสรรค์ที่อยู่ไม่ไกลมากเราก็ยังไปอยู่เหมือนเดิมครับรถออฟน้องออดี้ก็ยังไปได้อยู่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้มันภูมิใจที่เรามาถึงตรงนี้แล้วภูมิใจที่เราเลี้ยงครอบครัวเราได้ครับเลี้ยงครอบครัวของพ่อแม่ลูกแล้วก็ในบ้านเราต่อจากเรียนจบปโทปเอกตอนนี้กำลังเรียนใกล้จบแล้วค่าเทอมออสเหลืออีกทำดุษฎีนิพนธ์นะครับก็คอร์สเวิร์กจบแล้วทำดุษฎีนิพนธ์ออสก็จะจบพอออสมีความใฝ่ฝันคืออยากเป็นด็อกเตอร์ข้างครกที่ส้มตำน้ำปลามันพาออสจากปโทมาปเอกจบเป็นด็อกเตอร์เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหลายๆคนว่าพี่ครับถ้าเกิดพี่ท้อพี่มองหารอบตัวคนที่ผมเคยบอกกับหลายรายการมาครับคนที่เรากอดเราอุ่นที่สุดคือตัวเราเองคนที่ให้กำลังใจเราดีที่สุดเลยครับพี่คือตัวเราเองเราจะไปหามา 108,009 คนเพื่อจะมาซัพพอร์ตความรู้สึกเราแค่นั้นเองถ้าเกิดมันตันนะฮะขอแค่มีสติมันก็คืออยู่พอสติมามันก็ทำให้หลายๆอย่างได้มันก็เกิดขึ้นแต่เราไม่อยากเอาเราไปเปรียบกับคนที่เขาถึง100แล้วฮะเขาทำได้เราต้องทำได้สิแต่วิธี how to เราค่อยหากับเราเอามา adapt กับเราแล้วค่อยๆขยับคุณภาพบวกกับ marketing บวกกับการบริการและความจริงใจอ่ะสุดท้ายแล้วออสว่ามันทำให้เราไปรอดเพราะลูกค้าเสพไม่ได้เสพแค่รสชาติเสพความจริงใจบางคนเงินเขา10บาทอ่ะพี่เขาพร้อมจะจ่ายให้ทุกคนแต่เขาจะเลือกคนที่เขาจะจ่ายให้ใครจ่ายให้คนที่ไปต่อจ่ายให้คนที่มีกำลังใจจ่ายให้คนที่จ่ายแล้วจบหรือเปล่าเท่านั้นเองผมว่ามันไม่ใช่แค่ส้มตำมันเป็นกันผมว่าผมให้กำลังใจคนได้เยอะมาก